ทีนี้เรามาตรวจงานคำเชื่อม NOR ซึ่งเป็นคำเชื่อมของ compound NOR นี่ก็แปลว่าลักษณะปฏิเสธของ OR นะก็คือไม่เลือกนะอันใดอันหนึ่งอันนี้ก็ไม่เลือกอันนั้นก็ไม่เลือกคือหมายความว่าพอหลัง NOR เข้าไปก็คือไม่เลือกอันนี้นะทีนี้เราลองมาดูบริบทในประโยคที่นักเรียนส่งมาข้อที่หนึ่ง1. Jim didn't like sweets made from caramel, nor did Tom and John. ข้อที่หนึ่งนักเรียนต้องการจะสื่อว่าจิมไม่ชอบลูกกวาดที่ทำมาจากคาราเมลนะคาราเมลก็คาราเมลนั่นเองภาษาไทยเราเรียกคาราเมลไม่ได้ก็เลยเรียกว่าคาราเมลนะคือไม่ชอบลูกกวาดที่ทำมาจากคาราเมลแล้วก็ทอมกระจอนก็ไม่ชอบเหมือนกันคือไม่จิมไม่เลือกอันนี้ทอมและจอนก็ไม่เลือกอันนี้เหมือนกันคือหมายความว่าไม่ทั้งสองอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอานะประโยคนี้เขียนมามีประสิทธิภาพนะมีประสิทธิภาพดีมากตรงนี้รู้จักลดรูปนะลดรูปจากประโยค adjective cross นะซึ่งเป็น passive voice ทั้งที่ยังไม่ได้สอนนะมาจากคำว่า wish นะอันนี้ตรงนี้ก็เป็น past tense ก็เป็น wish were made เพราะว่าแต่งมาเป็น past tense แล้วเราก็ลด wish ออกไป were ออกไปก็เลยเหลือ made ซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าลดรูปให้เหลือ participial phraseจาก adjective cross ยังไม่ได้สอนแต่ว่านักเรียนอาจจะมีความรู้มาก่อนอาจจะมีความรู้หรืออาจจะเคยเห็นประโยคแบบนี้มาก็แล้วแต่นะแต่ก็ถือว่าอันนี้ก็มัน make sense แล้วก็เป็นประโยคที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ NOR เชื่อมแล้ว NOR มันมีลักษณะเป็นปฏิเสธเมื่อเชื่อมประโยคแล้วก็ทำให้เหมือนลักษณะประโยคคำถามนะก็คือจริงๆก็ถ้ามันไม่ใช่มีนอเชื่อมก็จะต้องเขียนว่า Tom and John didn't like sweet made from caramel ก็ต้องเขียนอย่างนั้นแต่นักเรียนก็ทำให้ความมันกระชับโดยใช้ did Tom and John นะก็ใช้แค่นี้พอนะนั้นก็ did Tom and John likeนะไปเรื่อยที่ครูว่ามาก็เอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นประโยคก็ไม่ฟุ่มเฟือยนะกระชับความมีประสิทธิภาพนะอันนี้ต่อมาเรามาดูข้อที่2 2. May never do the laundry nor has Top ever do the housework นะข้อที่2นักเรียนก็จะสื่อเหมือนเดิมว่าเมเนี่ยไม่เคยไปทำการซักหยอดเหรียญนะหยอดเหรียญคือซักแบบซักแห้งอาจจะหยอดเหรียญถ้าเป็นหอพักก็อาจจะหยอดเหรียญคือลอนดรีซักเครื่องซักด้วยเครื่องนะหรือแล้วก็บอกว่าแล้วก็ท็อปก็ไม่เคยทำงานบ้านอันนี้ก็คือบอกแมรี่ไม่ทำไอ้นี่นะแล้วก็ท็อปก็เลือกไม่ทำไอ้นี่เหมือนกันคือแมรี่ไม่เลือกทำลอนดรีท็อปก็ไม่เลือกทำเฮาเวิร์กส์นะทีนี้ประโยคนี้เนี่ยมันก็ใช้ต้องการที่จะเขียนสื่อมาเนี่ยมันก็โอเคไอเดียแต่มันผิดไวยากรณ์เพราะว่าเมย์เนี่ยเขาเป็นประธานเอกพจน์เราก็ต้องใช้Does ไม่ได้ใช้ดูนะ May never do นะ the laundry nor นะแล้วก็บอกว่า nor has top ever ทีนี้เราต้องการที่จะเป็น present perfect คือประโยคแรกเนี่ยเป็น present simple tense ประโยคที่สองต้องการจะใช้เป็น present perfectอันนี้มันก็ใช้ไม่ถูกต้องเพราะนั้น has มันต้องเป็น has done
ก็ต้องบอกว่า nor has Top ever done the housework มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผิดแกรมมานะแต่ว่าไอเดียได้แล้วแต่ว่าแกรมมาหรือเรื่องการใช้โครงสร้างประโยคตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์นะคือไอเดียได้โครงสร้างประโยคก็เกือบจะได้เพียงแต่ว่ายังผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั้นข้อที่สองนี้บอกไว้ก่อนว่าไปทำมาใหม่เพราะว่ามันผิดแบบถ้าให้คะแนนแล้วสอบนี่คือข้อนี้ไม่ให้เลยสักคะแนนหนึ่งนะอันนี้ถ้าสอบนะก็ไม่ได้นะแต่ไอเดียนะมันได้อยู่แล้วไงนะต่อมาเรามาดูข้อที่สาม 3. I don't like to watch horror movies, nor do mom like to watch romantic movies. อันนี้ก็บอกว่าคือฉันนะไม่เลือกที่จะดูหนังประเภทสยองขวัญแล้วแม่เองก็ไม่เลือกที่จะดูหนังประเภทโรแมนติกนะเพราะฉะนั้น don't like to watch นี่ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ mom นะแม่เนี่ยคนเดียวไม่แล้วก็ความเป็นจริงก็คงไม่มีหลายแม่แต่ถ้ามีหลายแม่ก็อาจจะใช้ดูก็ได้แต่ในที่เนี้ยแม่คนเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่น่าเชื่อนะว่าอันอื่นแต่งมาดูดีไม่น่าเชื่อว่าจะมาตกม้าตายกับไอ้แค่กิริยาประเภทดูดัสอะไรพวกนี้นะไม่น่าเชื่อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นเพราะต้องเป็นดัสมอมไลค์นะนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ก็ความคิดก็สร้างสรรค์มาดีนะแต่ว่าไวยากรณ์มันผิดอ่ะนะก็ถ้าก็บอกแล้วไงถ้าเป็นการสอบก็ไม่ให้สักคะแนนหนึ่งเพราะเราเน้นการเขียนประโยคที่มีประสิทธิภาพนะประโยคที่มีประสิทธิภาพแกรมม่ามันต้องมาก่อนนะแล้วก็ความคิดก็มาทีหลังนะมาทีหลังนั้นแกรมม่าผิดความคิดถูกเราก็ให้ผิดอ่ะนะนั้นข้อที่3ก็ไปแก้มาใหม่นะไปแก้มาโดยเขียนประโยคมาใหม่ต่อไปข้อที่4 4. Chinese character is very hard, nor is Japanese writing easy. ทีนี้ก็บอกว่าตัวอักษรนี่ก็คือไม่เลือกเลยไม่เลือกทั้งสองตัวอักษรมันก็ยากตัวอักษรภาษาจีนมันยากมากแล้วก็งานเขียนการเขียนภาษาญี่ปุ่นมันก็นะมันก็ทีนี้อีกตรงนี้สินะงานเขียนภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ง่ายนะมัน make sense หรือยังนะอันนี้ตัวอักษรภาษาจีนคือไม่เลือกคือไม่เลือกอักษรภาษาจีนยากแล้วก็ไม่เลือกภาษาการเขียนภาษาญี่ปุ่นมันง่ายก็จะบอกว่าครูเข้าใจประโยคนี้จะบอกว่าภาษาจีนตัวหนังสือจีนเนี่ยมันก็ยากแล้วก็บอกว่าหรืองานเขียนภาษาญี่ปุ่นมันก็ใช่ว่าจะง่ายครูก็เข้าใจแต่ว่าลักษณะอย่างนี้มันยังไม่ make sense คือต้องไปทำมาใหม่ให้มัน make sense กว่านี้คือตรงนี้ไม่รู้จะแก้ว่ายังไงนะเพราะว่าตามตัวประโยคนั้นก็ดูแล้วมันไม่ผิดอะไรนะแต่ว่าไอเดียที่เขียนมาเนี่ยมันยังไม่ได้นะไอเดียที่เขียนมาเนี่ยยังไม่ได้เพราะนั้นถ้าหากว่าเป็นงานสอบถามว่าอันนี้ได้ไหมไม่ได้คือไม่ได้คะแนนสักคะแนนหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าแกมม่ามาเป็นอันดับหนึ่งนี่แกมม่าได้แล้วแล้วไอเดียมาอันดับสองอันนี้น่าจะได้ไหมนะแกมม่าได้แล้วไอเดียเนี่ยไม่ได้คือจริงๆถ้าคนอื่นเขาก็อาจจะให้สักถ้า3คะแนนอาจจะให้สัก1คะแนนแต่ว่าครูไม่ให้นะ
ก็อันนี้เราไม่ได้สอบครูก็พูดไปงั้นก็คือเราต้องเคร่งคัดก็ไปเอาไอเดียมาใหม่ให้มันดูดีกว่านี้อันนี้มันยังไม่ make sense อ่ะฟังดูอ่านดูแล้วไม่ make sense ไปทำให้มาใหม่นะคือให้ทำว่าไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาก็คือหมายความว่าไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้มันต้อง make sense แบบเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยนะคืออันนี้ก็คือฉันไม่เลือกดูหนังสยองขวัญแม่ก็ไม่เลือกดูหนังโรแมนติกเนี่ยอย่างเงี้ยมันได้แต่อันนี้เนี่ยตัวอักษรจีนเนี่ยมันยากนะแล้วก็การเขียนภาษาญี่ปุ่นมันก็ไม่ง่ายมันไม่เลือกมันไม่มันมันไม่ตรงกับคำว่านอเนี่ยคืออันนี้มันไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้คือไปเขียนถ้าอยากจะเขียนทำนองเนี้ยลองไปคิดมาใหม่นะไปครีเอทมาใหม่นะอันนี้นะข้อที่4ต่อมาเรามาดูข้อที่5ข้อที่4ไม่มีไวยากรณ์อะไรไม่ผิดอ่ะมันไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ว่าความหมายมันไม่สื่อนะมันไม่เข้าใจพออ่ะต่อมาข้อที่5ข้อที่5นักเรียนจะสื่อว่า 5. My math grades is very bad, nor is science grades so good. นักเรียนต้องการจะสื่อว่าเกรดของวิชาคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยก็แย่แล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าเกรดของวิทยาศาสตร์นั้นทีนี้ไอ้นอเนี่ยมันแปลว่าไม่นะนะมันก็จะแปลว่าไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่าเกรดวิทยาศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยก็ไม่ดีก็ไม่ดีก็ถูกก็อันนี้ก็ถูกอ่ะโอเคนะแต่มันก็ยังมีที่ตำหนิให้อยู่ดีนะเกรดเนี่ยมีหลายตัวนี่นะใช้ S แล้วก็ตกม้าตายอีกว่าทำไมใช้ East อย่างเงี้ยมันเป็นการผิดไวยากรณ์แบบไม่ให้อภัยเลยมันตกม้าตายแบบเนี้ยนะมันไม่น่าเพราะว่าระดับนี้แล้วเนี่ยไอพวกดูดัส ESMR เนี่ยมันไม่น่านะถ้าอย่างเงี้ยน่าจะติดลบซะด้วยซ้ำไปมั้งถ้าสอบนะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่เป็นพื้นฐานที่ง่ายมากกับESMR ดูดัสนะแล้วมาอีกอันนึงก็คือเกรดอีกแล้วตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น R เหมือนกันนะอันนี้นะก็จะคิดมากไปกันนั้นก็พูดเล่นๆไปงั้นนะบางคนอาจจะไม่รู้จริงๆก็ต้องไปคืออาจจะรู้แต่เผลอก็ได้นะทีนี้เรามาดูในประโยคนี้ก็ make sense ละเอาง่ายๆmake sense แต่ว่าก็ยังผิดแกรมม่าอยู่ทีนี้เรามาดูคำว่า mad นะเรามาดูคำว่า mathematic เนี่ยเวลาเราเขียนสั้นๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้นะ เราจะใช้คำว่า mad ถ้า madคือพูดง่ายๆว่าครูกำลังจะบอกว่าบางทีเขามีการเติม S ได้นะเป็นนามนับไม่ได้แล้วก็อันนี้ก็ใช้ในกรณีที่เป็นไม่เป็นทางการเป็นภาษาที่เป็นไม่เป็นทางการแต่อันนี้ก็ใช้ในลักษณะแบบอังกฤษก็มี S แต่ถ้าเป็นแบบอเมริกัน S ก็ไม่มีแต่มันก็เป็นแบบinformal อ่ะไม่เป็นทางการแต่ถ้าเป็นทางการเราก็ใช้คำว่า mathematics แล้วเราก็เติม s เข้าไปด้วยนะคำนี้เป็นศาสตร์วิชามันมี s อยู่และถือว่าเป็นเอกพจน์ไม่ได้ว่าเป็นพหูพจน์mathematics ก็ต้องเติม s ด้วยทีนี้เราอาจจะครูมีประโยคเพิ่มเติมให้นะ
เราอาจจะเขียนว่า he นะเขาได้เกรดมาแล้วเราก็บอก he got a grade เขาได้เกรด A อันนี้เพิ่มเติมมาในวิชาอะไรเราใช้คำว่า in นะ in math อันนี้เราใช้แบบภาษาที่มันไม่เป็นทางการนะหรือเราอาจจะเขียนว่าประโยคเพิ่มเติมว่า Tim นะ Tim ทำไม work ในนี้ก็คือเรียนหนักอะนะคือ work ก็คือทำงานนี้หมายถึงเรียน work hard นะเรียนหนัก and นะ and แล้วอะไรใส่คำว่า got แล้วก็ได้รับนะบอกว่า good grade เพราะได้เกรดดีๆหลายตัวอย่างนี้นะอันนี้เป็นประโยคให้เอาสักอีกหนึ่งประโยคนะอีกสักหนึ่งประโยคบอกว่านะบอกว่า I got ฉันได้เกรดมาอาจจะเกรดเดียวหรือหลายเกรดก็ว่าไปนะ a bad ได้เกรดที่แย่นะ a bad grade นะก็ถ้าเกิดเกรดหลายตัวก็ใส่ S เข้าไปถ้าเกิดตัวเดียวก็ใส่ A เข้าไปก็แล้วแต่ in นะ in math นะแล้วก็ใส่ว่า no did I แล้วก็บอกว่า no did I get ทีเนี้ยครูกำลังจะบอกว่าเราก็อาจจะใส่คำว่า no did I get นะทีนี้ตรงนี้ก็ต่อประโยคไปก็แล้วแต่นี้ครูกำลังจะเสริมว่าเราอาจจะใช้กริยาเอ้ยเราใช้ adjective คำว่า bad เนี่ยเราอาจจะใช้ bad หรือ poor นะคือได้เกรดแย่จะใช้ bad ก็ได้อันนี้อันเมื่อกี้นี้นะครูกำลังจะพูดถึงเกรดเมื่อกี้เนี่ยว่าเกรดที่เราบอกว่าเกรดแย่นะโครงสร้างเมื่อกี้เนี่ยที่ครูกำลังให้มาเนี่ยเราอาจจะใช้ adjective คือแย่เนี่ยมีคำว่า bad ก็ได้นะ poor ก็ได้นะหรืออาจจะใช้คำว่า awful ก็ได้มาขยายคำว่าเกรดแย่ๆหรือไม่ก็ terrible ก็ได้เนี่ยเข้ามาขยายเกรดแบบโครงสร้างที่ครูลบไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาใช้งานนะอันนี้เอานะ